สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่อง12ปันนาให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วในอนาคตอาจจะไปเที่ยว12ปันนาได้สะดวกเพราะมีรถไฟความเร็วสูงของไทยไปหนองคายไปต่อรถไฟลาวจีนที่เวียงจันทน์เดินทางต่อไปยัง12ปันนาไป12ปันนาถ้าอ่านตัวอักษรไทยหรือใหม่ออกก็จะดีมากค่อยเรียนรู้ไปนะครับผมนำตัวอย่างบางภาพมาให้ดูภาพนี้เป็นป้ายถนนเขียนว่าทางบ้านถิ่นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเขียนว่าม่านตัวอักษรบอจะออกเสียงเป็นมอเช่นบอหารจะออกเสียงเป็นโมหารภาพนี้คำไทยหรือใหม่เขียนเชงตามการออกเสียงจริงแต่ถ้าเป็นไทยหรือเก่าจะเขียนเชียงแต่ออกเสียงเป็นเชงเมืองเขียนเป็นเมืองป้ายจราจรเขียนเป็นตัวไทยหรือใหม่ผมชอบภาพนี้บ้านเราเรียกกระเช้า12ปันนาเรียกว่าอู่ข้ามแม่น้ำโขงไปอีกฝั่งหนึ่งตัวอักษรไทยลือเรียกว่าลิโตเรียกเหมือนไทยใหญ่อักษรกอเขียนให้ดูทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ตัวอักษรกอถ้าเห็นขมวดที่หางแสดงว่าเป็นตัวสะกดอักษรขออักษรคออักษรคอขนคอระฆังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซพยัญชนะและสัตว์ที่เหลือจะนำมาให้ดูในคลิปต่อไปวันนี้จะให้ฟังเพลงวัยรุ่นสักเพลงไม่ทราบว่าใครร้องท่านใดทราบก็แจ้งด้วยขอบคุณครับการฟังเพลงจะได้ดูตัวอักษรไปด้วยมีแปลไทยแล้วหลายคำฟังแล้วก็เข้าใจเพราะใกล้เคียงภาษาทางเหนือมากต่างกันเพียงเล็กน้อยคำว่ารถบางครั้งออกเสียงว่ารถักแบบพม่าวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
nohan gan hak gan yu men mu on nan yu dang wan ni tuo dai mong wai nan dang